สม.ช.ยันฝ่ายมั่นคงพร้อมรับมือม็อบเคลื่อนไหวเผยการข่าวยังไม่น่ากังวลเลขาสม.ช.เผยฝ่ายมั่นคงพร้อมรับสถานการณ์จ่อปลุกม็อบเคลื่อนไหวเผยการข่าวยังไม่มีอะไรน่ากังวลชี้หากสงบไร้ชุมนุมรุนแรงประเทศเดินต่อเมื่อวันที่12มิถุนายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.กล่าวถึงการทำงานของฝ่ายความมั่นคงในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลว่าการทำงานเวลานี้ไม่มีความยากลำบากสมช.มีหน้าที่ดูแลนโยบายด้านความมั่นคงในภาพรวมและหน่วยงานความมั่นคงต้องทำงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆจึงต้องปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลเราต้องเสนอข้อมูลตามบทบาทหน้าที่และกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่าประเมินหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วสถานการณ์ในประเทศจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่พลเอกสุพจน์กล่าวว่าเราประเมินในกรณีร้ายแรงที่สุดโดยหน่วยงานความมั่นคงมีหน้าที่เตรียมพร้อมรองรับไม่ว่าจะเกิดเหตุขัดแย้งทางการเมืองหรือการชุมนุมหรือการก่อความไม่สงบโดยตำรวจจะเป็นกลไกหลักเตรียมการและขับเคลื่อนซึ่งผู้บัญชาการตำรวจรับทราบและเตรียมการรับมือมาต่อเนื่องส่วนที่มีแกนนำผู้ชุมนุมบางกลุ่มออกมาปลุกระดมกดดันวอในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เตรียมรับมืออย่างไรพลเอกสุพจน์กล่าวว่าต้องเตรียมพร้อมเรื่องนี้ด้วยถ้าชุมนุมโดยสงบเจ้าหน้าที่ต้องดูแลและอำนวยให้เกิดความสะดวกปลอดภัยทุกฝ่ายหากก่อเหตุรุนแรงตำรวจต้องเข้าไปจัดการยุติและยับยั้งการก่อเหตุทั้งนี้ทางการข่าวยังไม่พบมีอะไรที่น่ากังวลส่วนที่นายอานนท์นำพาแกนนำราษฎรโพสต์ให้เตรียมความพร้อมเคลื่อนไหวนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นและเชิญชวนแต่เหตุการณ์ยังไม่เกิดถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทุกมิติให้เหตุการณ์เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งนี้หากประเทศไม่มีการชุมนุมและเป็นไปอย่างสะดวกจะสร้างความมั่นใจให้กับภาคเศรษฐกิจหากอยู่ภายใต้กฎหมายเชื่อว่าประเทศจะเดินหน้าไปด้วยดีครูอุ้มย่าน้องเตยดีใจจนพูดไม่ออกสรยุทธขอส่งเสียน้องถึงปอเอกโต้พ่อไม่เคยส่งเงินครูอุ้มย่าน้องเตยดีใจจนพูดไม่ออกสรยุทธขอส่งเสียน้องถึงปอเอกเผยเลี้ยงน้องมาตั้งแต่8วันพ่อไม่เคยส่งค่าใช้จ่ายให้แม้ครั้งเดียววันที่13มิถุนายน2566น้องเตยอายุ4ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นเด็กหญิงที่มีคนให้ความเวทนาและสนใจในช่วงเวลาข้ามคืนหลังจากนางสาวพัชรินเอสตีหรือครูอุ้มครูประจำชั้นของน้องเตยถ่ายคลิปขณะน้องกำลังล้างจานและมาทราบต่อมาว่าน้องต้องทำงานบ้านทุกชนิดและเลี้ยงนางสาวจินดาศรีอายุ68ปีย่าของน้องซึ่งอยู่ด้วยกันตามลำพังต่อมามีผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือน้องเตยอย่างต่อเนื่องจนมียอดบริจาคมาแล้วกว่า1ล้านบาทและมีผู้ใจบุญจำนวนหนึ่งที่ต้องการอยากจะส่งน้องเตยเรียนจนกว่าจะจบปริญญาตรีแต่ยังไม่มีความชัดเจนเพราะจำนวนคนเข้ามาเสนอตัวเป็นจำนวนมากสรยุทธขอโอกาสส่งเสียน้องเตยถึงปอเอกน้ำใจนับล้านบาทย่าลั่นพอแล้วเห็นใจคนบริจาคน้ำตาซึมทั้งโซเชียลครูสาวเปิดใจเยี่ยมบ้านนักเรียนนายร้อย4ขวบดูแลยายตาบอดลำพังคลิปล่าสุดนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ช่อง3แสดงเจตจำนงจะส่งเสียน้องเตยเรียนจนกว่าจะจบปริญญาตรีหรือมากกว่านี้
ล่าสุดครูอุ้มหลังทราบข่าวขอบคุณสรยุทธที่เมตตาเด็กรวมถึงย่าน้องเตยดีใจแบบบอกไม่ถูกที่จะมีคนส่งหลานเรียนจนจบเพราะย่าคงไม่มีปัญญาส่งหลานเรียนอย่างแน่นอนส่วนกรณีพ่อน้องเตยได้ติดต่อสำนักข่าวช่อง3บอกว่าได้ส่งเงินและซื้อของให้น้องเตยมาโดยตลอดนั้นได้รับคำตอบจากนางสาวว่าเลี้ยงน้องเตยมาตั้งแต่อายุ8วันมาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับเงินหรือของจากลูกชายส่งให้ลูกแม้แต่ครั้งเดียวรวมถึงครูที่พ่อน้องเตยอ้างว่าได้ติดต่อกันมาโดยตลอดได้รับคำตอบจากครูอุ้มเช่นเดียวกันว่าไม่รู้จักและไม่ได้ติดต่อกันมาก่อนเบสโก้เซ็กซี่ประชดตรงๆงูปออนอดีตไม่ติดร่วมงานรับชอบคนดูดีมีคนจีบคิดว่าจะเจอที่งานนี้ไม่ติดร่วมงานได้เบสโก้เซ็กซี่ประชดตรงๆงูปออนไม่อยากพูดถึงอดีตยอมรับชอบคนดูดีตอบมีคนจีบงูปออนได้แบบ 100% แล้วหลังจากที่นักแสดงและยูทูบเบอร์สาวเบสรากวานีคำสิงเลิกรากับแฟนหนุ่มตรงๆกฤษกรกนกธรล่าสุดวันที่12มิถุนายนเบสเดินทางมาร่วมชมรอบปฐมทัศน์ละครเวทีพิษสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ก่อนเข้าชมการแสดงเธอได้เปิดกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้ชีวิตแฮปปี้สุดๆไม่อยากพูดเรื่องเก่าพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องที่ถูกแซะว่าเดี๋ยวนี้พยายามเซ็กซี่เพราะประชดแฟนเก่าตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะเราพูดถึงปัจจุบันดีกว่าก็คือมูฟออนแล้วประเด็นตรงๆยกทีวีที่คนให้ความสนใจหนูไม่อยากพูดถึงอะไรพวกนี้แล้วทุกอย่างก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีของเขายังอยู่ในบ้านอีกเยอะไหมอันนี้ต้องไปถามเขาเพราะไม่ได้อยู่ตอนที่เขาเก็บแล้วตอนนี้ใจเราเป็นยังไงแฮปปี้มากค่ะคือตอนแรกอันหนูคิดว่าจะเจอเขาที่งานนี้นะคะก็คิดว่าร่วมงานได้ไม่ติดอะไรเจอได้ค่ะส่วนเขาเราไม่รู้ก็ถ้าเจอได้ค่ะเจ็บใจไหมไม่ค่ะโฟกัสปัจจุบันแล้วก็อนาคตหลายคนมองว่าเราเป็นคู่ที่หวานมากเห็นภาพเก่าๆมันเสียดายหรือรู้สึกยังไงมันก็น่ารักดียิ่งกลับไปดูรูปเก่าๆที่เห็นแฟนคลับแชร์มันก็น่ารักดีคือเรามูฟออนแล้วเราก็สามารถเจอได้หมดดูได้เห็นได้ไม่รู้สึกอะไรแล้วความรักที่ผ่านมามันให้อะไรเราบ้างก็ให้แต่มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องบูลลี่คนใหม่เราก็ไปเรียนรู้คนใหม่ดีกว่าค่ะส่วนคนเก่าก็ส่วนคนเก่ามีใครแนะนำให้ไหมที่พี่ต้องแนะนำหนูคนจะมองว่าสเปคเดิมเราชอบคนหล่อไม่ค่ะจริงๆไม่ใช่เป็นคนที่ชอบคนหล่อหรือว่าขาวอะไรแต่ถามว่าหล่อไหมก็แบบดูดีมันก็ปฏิเสธไม่ได้หลายคนมองว่าเซ็กซี่ขึ้นเพราะประชดตรงๆไม่ค่ะทะเลหนูอยากไปตั้งนานแล้วอยากไปตั้งแต่ตอนมีแฟนแล้วแล้วตอนนี้ก็ไปกับเพื่อนสุดท้ายแล้วมีคนเข้ามาจีบบ้างไหมไม่บอกแสดงว่ามีไม่บอกค่ะยิ้มหัวเราะไม่มีหรอกไม่มีค่ะเราค่อยๆไปไม่รีบสเปคเราเป็นแบบไหนไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นแบบไหนใครก็ได้ค่ะ